แม้ว่าสุขภาพร่างกายของแต่ละบุคคลนั้นจะไม่เท่าเทียมกันแต่การให้โอกาสและค้นหาศักยภาพของตนเองนั้นก็จะทำให้เราค้นพบในสิ่งที่เรากำลังจะฝันถึงในอนาคตข้างหน้าก็ได้ค่ะฐานเข้ามาน้อยแต่ว่าเราเนี่ยถ้าเราพ่อแม่มีความตั้งใจแล้วก็ทุ่มเทให้โอกาสกับลูกเราก็สามารถที่จะทำให้เขามีโอกาสยิ่งเราเห็นเขามีความสุขเราก็มีความสุขไปกับเขาด้วยเจ้าถามคือนายท่าโอวังตุนจะเรียนที่ไหนครับอายุ11ปีครับสวัสดีครับผมสุชาติโอวาทวรรณสกุลนะครับเป็นคุณพ่อของน้องนายครับแล้วก็เป็นนายกสมาคมผู้ปกครองคนพิการทางสติปัญญาครับก็รู้สึกภาคภูมิใจนะครับที่น้องนายสามารถที่จะเป็นส่วนหนึ่งของสังคมนะครับในการที่เขาลุกขึ้นมานะครับจากการที่เป็นเด็กสติปัญญาแล้วก็สามารถที่จะเรียนศิลปะนะครับมีลายมือลายเซ็นที่สวยแล้วก็สามารถฝึกฝนจนเป็นนักไวยากรณ์นะครับที่ไปเล่นตามงานต่างๆได้นะครับก็ถือว่ายิ่งเราเห็นเขามีความสุขเราก็มีความสุขไปกับเขาด้วยและเนี่ยกิจกรรมก็เป็นส่วนหนึ่งในการที่จะส่งเสริมพัฒนาการของลูกเราเราก็สามารถที่จะทำให้เขามีโอกาสตรงนี้ได้ครับตอนนี้เราก็พยายามที่จะนะครับพาน้องนายออกสู่สังคมแล้วที่สำคัญที่สุดก็คือทำให้เราเนี่ยนะครับมีกิจกรรมต่างๆนะครับน้องนายเนี่ยเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้ผมเนี่ยคิดตั้งบริษัทขึ้นมานะครับแต่ก่อนเราก็เป็นพนักงานคนหนึ่งแต่พอมีลูกเป็นสติปัญญาเนี่ยเขาเกิดนะครับวันที่7กันยาพอเดือนตุลาเนี่ยผมก็ตั้งบริษัทเลยนะครับเป็นเวลาผ่านมา20กว่าปีเนี่ยนะครับก็ทำให้เรามีพนักงานมากมายเกือบ 2,000 คนมันมีกฎหมายอยู่ฉบับหนึ่งก็คือพรบในการจ้างงานคนพิการนะครับซึ่งกฎหมายก็เขียนไว้ว่าถ้าบริษัทไหนมีพนักงาน100คนจะต้องจ้างคนพิการ1คนแต่ผมก็พาน้องนายเนี่ยนะครับไปเป็นตัวอย่างเช่นไปเขาเห็นว่ากลุ่มสติปัญญาเป็นยังไงรูปร่างหน้าตาเป็นแบบไหนสามารถทำอะไรได้บ้างนั้นความเชื่อของผู้ประกอบการนะครับก็มีมากขึ้นปัจจุบันก็สามารถที่จะพาคนพิการให้มีงานทำนะครับประมาณพันกว่าคนนะครับตรงนี้เนี่ยก็เลยคิดว่าอยากจะขอบคุณน้องนายนะครับเข้ามาช่วยนะครับเปลี่ยนชีวิตเราเพราะนั้นเนี่ยเรารู้สึกภาคภูมิใจมีความสุขทุกครั้งนะครับแรกๆอาจจะทุกข์ใจหน่อยนะครับผมว่าเป็นเรื่องปกติอยากเป็นกำลังใจให้กับพ่อแม่ทุกคนนะครับว่าการมีลูกที่เป็นแบบนี้เนี่ยนะครับเราสามารถมีความสุขได้แรกๆเนี่ยผมก็รับไม่ได้เหมือนกันนะครับว่าทำไมจะต้องมีมาตีตาบัตรคนพิการด้วยแต่หลังจากที่พอมีบัตรแล้วเนี่ยเรารู้เลยว่าสิทธิ์ของคนพิการเนี่ยมันมีมากมายไก่กองเลยนะผมยกตัวอย่างเช่นนะครับบางคนคิดว่ามีบัตรคนพิการเนี่ยนะครับเราได้เบี้ยความพิการอยู่แล้วบางคนได้800ถึง 1,000 บาทนอกจากนั้นยังมีเรื่องปรับสภาพที่อยู่อาศัยเวลาสมมติสภาพบ้านเราเนี่ยไม่เหมาะสำหรับคนพิการเราก็ไปขอทางกองทุนได้เมื่อเรามีบัตรคนพิการเนี่ยเราสามารถเข้าสู่การจ้างงานมาตรา35นะครับโดยใช้ผู้ดูแลเนี่ยนะครับในการจ้างงานคนพิการได้หรือมาตรา33ถ้ามีบัตรคนพิการนะครับจงภาคภูมิใจตามสิทธิประโยชน์และความคุ้มครองคนพิการโดยกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการคอยให้คำแนะนำคนพิการที่มีบัตรประจำตัวคนพิการแล้วจะได้รับการคุ้มครองสิทธิคนพิการด้านการประกอบอาชีพและการมีงานทำในเรื่องการฟื้นฟูสมรรถภาพด้านอาชีพการให้บริการที่มีมาตรฐานการคุ้มครองแรงงานมาตรการเพื่อการมีงานทำตลอดจนได้รับการส่งเสริมประกอบอาชีพอิสระและบริการสื่อสิ่งอำนวยความสะดวกเทคโนโลยีหรือความช่วยเหลืออื่นใดเพื่อการทำงานประกอบอาชีพของคนพิการ
สนับสนุนการผลิตโดยกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์